ไปดูในส่วนของการดำเนินงานของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ได้มีการประสานสัมพันธ์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะจากที่พูดไปนะคะคุณนัทยาก็คือการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและก็ชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะขับเคลื่อนนโยบายและก็หน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะโดยผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2011ค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ก็ได้มีการเข้าเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านทำขนมโรตีกรอบหมู่ที่3ในพื้นที่อำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนค่ะทางด้านของประธานกลุ่มแม่บ้านนะคะที่ทำโรตีกรอบค่ะก็เผยว่าเข้าใกล้สู่ห่วงรอมฎอนซึ่งก็เป็นศาสนกิจสำคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทำให้ยอดการสั่งซื้อสินค้ามีจำนวนลดลงอาจจะเป็นผลกระทบในเรื่องของรายได้ของกลุ่มแม่บ้านค่ะซึ่งก็เป็นการทำขนมเป็นอาชีพหลักซึ่งทางหน่วยงานนะคะก็ได้มีการหารือหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายหลังจากที่ผ่านพ้นในเรื่องของการถือศีลอดในช่วงของเดือนรอมฎอนด้วยการนำสื่อมวลชนนะคะทางด้านของการผลิตโทรทัศน์มาจัดทำสกู๊ปรายงานพิเศษเป็นการขยายผลการรับรู้และเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายแล้วก็เป็นการเพิ่มการขยายการตลาดให้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการอุดหนุนขนมชาวบ้านถือได้ว่าเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยค่ะค่ะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของพี่ๆทหารกันค่ะเป็นการสานสัมพันธ์น้องพี่โดยร้อยทพ2006จัดกิจกรรมเกษาสานใจตัดผมฟรีให้น้องๆโรงเรียนบ้านอินทนินบ้านเจาะบ้านจาระบองงอตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะด้วยจ่าสิบเอกสุวรรณขันหมากหัวหน้าชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจนำกำลังพลจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองค่ะรวมไปถึงให้น้องๆ นะคะได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนก็สร้างรอยยิ้มความสุขให้กับคณะครูนักเรียนโดยการดำเนินการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการให้หน่วยทหารทุกหน่วยทั่วประเทศจัดกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนโดยการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็ยังคงมีความจำเป็นในการที่จะน้อมนำเอาหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนานำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ